ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแม่เลี้ยงแอปทักษะอ่อนเคลื่อนไหวยกแอปเป็นดั่งแม่มณีจันทร์งามทั้งตัวและหัวใจนับตั้งแต่ที่สงกรานต์เตชะนรงค์ออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจอยู่กับแมทพิรณีจนเจอกระแสต้านอย่างหนักซึ่งแน่นอนว่าแอปทักษะอ่อนต้องถูกโยงมาเกี่ยวอย่างเสียไม่ได้ในฐานะอดีตภรรยาที่แม้จะอยากขาดกับสงกรานต์แล้วซ้ำแอปเองก็ยังต้องนั่งฟังอ่านข่าวเรื่องสงกรานต์และแมทจนทำให้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายและยกย่องหัวใจสุดแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้จริงๆอย่างไรก็ตามท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดนั้นแอปทักษะอ่อนยังคงได้รับกำลังใจจากคุณหมีไขสีแม่เลี้ยงที่ให้กำลังใจแอปไม่ห่างซึ่งล่าสุดคุณหมีเองได้โพสต์ภาพที่เป็นภาพวาดของแอปและข้อความแม่มณีจันทร์ของฉันพร้อมแท็กไปหาแอปทักษะอ่อนก่อนหน้านี้แอปทักษะอ่อนเคยมีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรโดยที่เล่นเป็นมณีจันทร์พระมเหสีในสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นบุคคลที่งามทั้งกายและใจและเข้มแข็งเคียงบ่าเคียงไหลบุรุษในสงครามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ